สวัสดีครับพบกับรายการสายวาร์ปนะครับเอพิโซดที่3แล้วนะครับวันนี้ผมโดมี่4พญานะครับจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางไปในอดีตนิดนึงอดีตอันยาวไม่ไกลมากในเมื่อต้นปีหน่อยในเพราะว่าผมเนี่ยตอนแรกจะทำคลิปจะทำไว้เลยทำไว้แต่ว่าอันนี้คือของที่คือดองไว้อ่ะเพราะว่าตอนนั้นยังยุ่งมากยังจัดระบบนั้นนี่ไม่เสร็จก็เลยถ่ายไว้ใน Facebook แล้วถ่ายไว้เรียบร้อยอัดสดปุ๊บเสร็จตอนนั้นก็เลยอ่ะเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ลบทิ้งแต่แล้วว่าด้วยความที่ว่ามีนาเนี่ยก็ติดยุ่งคือกุมภาก็เรียนหนักมีนาก็คืมเอกสารอยู่ก็เลยไม่ได้ทำ YouTube เลยทำมันทำบ้านแต่ว่ามันเป็นคลิปที่ว่าทำแป๊บสองแป๊บเสร็จไม่ได้ทำแบบเล่นใหญ่อลังการงานสร้าง100,000,000มากแต่ว่าพอผ่านไปอย่างเช่นมีสาก็เรียนพฤษภาก็เรียนเนี่ยจริงๆเดือนนี้ก็ยังเรียนอยู่แต่ยังพอมีเวลามากขึ้นจัดการกับระบบจัดตัวเองมากขึ้นผมโดมี่สิบยาจึงนำคลิปมี่เก่าแต่ไม่ได้เก่ามากคือคลิปแรกลืมชื่อตอนเป็นคลิปเก่าที่พาคุณผู้ชมย้อนไปในอดีตก็คือย้อนวันวานโคก่อนโควิดระบาดกับที่ตอนนะย้อนวันวานโควิดระบาดหนักกับมาร์คปาหุนนะจ๊ะชื่อตอนก็บอกอยู่แล้วนะว่าเราจะย้อนไปในอดีตซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปดู2คลิปสดที่ผมไอ้อัดเอาไว้คลิปแรกอัดเมื่อ9กุมภาพันธ์วันปี2563อัดไว้ปีนี้นี่เองก็คือเป็นคลิปที่ไปพบปะแฟนที่ชอบมาร์คกันไปดูกันไปมันด้วยกันเขาก็จะพาคุณไปดูไปนั่นไปนี่ว่ามาร์คพูดอะไรบ้างนี่อะไรบ้างนั่นนี่โน่นอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูไปชมกันนะจ๊ะจ้ะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะมันนานอยู่มันประมาณ1ไตรมาสเลยประมาณ1ไตรมาสครึ่งเลยกัน1ไตรมาสครึ่งที่ผมไม่ได้เอาคลิปมาดูแต่ก็ผมก็เล่นลูกเล่นเอฟเฟคซีทรง CG เยอะนิดนึงอยู่เหมือนกันนะแต่เวลาเขาพูดเขาเป็นคนตลกอ่ะอ่างข่าวนี้ก็แล้วกันตลกแบบตลกไร้กาดนะแต่ขอบอกแอดมินนิดนึงป่าวแอดมินมาร์คป่าวหุ่นนะจ๊ะอ่ะอันนี้ขอแค่นี้นะจ๊ะเราบอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวเขามาลุมกระทืบเดี๋ยวคนไม่ติดตามช่องของผมก็เลยไม่อยากพูดมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูคลิปเขาเรียกว่าอะไรคลิปแรกกันเลยนะครับที่ถ่ายมาเมื่อ9กุมภาพันธ์นะครับครับเราไปชมกันเลยสีสะดวกมีสีทาบ้านใส่โผล่เป็นสร้างเลยนะไม่เสื้อที่มันทาได้สีทาบ้านนี่ครับฮ่า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 ไม่มีตังค์กับพี่มาร์คไม่มีตังค์เลยอ่ะพี่ตังค์พี่มาร์คเปย์ให้หน่อยไม่มีตังค์ไม่มีเหมือนกัน
น้องหนูเรียนหนังสือไม่ได้ไม่มีตังค์ขอจากร้านหนึ่งได้ไหมคะไม่เชื่อหรอกครับเย้แล้วครับคุณแม่จะไปโอเพนเฮาส์ก่อนจะไปโอเพนเฮาส์จุฬาเดินเหมือนง่วงนอนเหมือนคนหลงทางตลอดเวลาแต่เมื่อวานนี้ง่วงนอนจริงมีแพนด้านั่นแหละก็ตัดออกสิปวดหัวแต่ห้ามตัดใจนะเออใช่อย่าตัดใจกันนะมีปั่มจกมุกฮะโอ้ขึ้นแล้วสิ่งนะต่อเลยต้องทำหน้าอย่างนี้นะเพราะว่าได้ชิงก็เลยให้ดูเลยจัดก้มก้มคางทำอย่างนี้เนี่ยสงสารน้องสีบ้างใครอ่ะตั้งแต่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาจากทางครับI'm not.
าวแต่ทุกวันพี่ไม่เจอพี่เพนที่คนชื่อพี่กาเฟ่พูดถึงคนชื่อเพนแต่พี่ชอบพี่เพนเพลง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 ไม่รู้จักใครเลยขอโทษไปเปล่าน้องอะไรนะคนชื่อน้องอะไรนะอยู่ไปอยู่ดาวที่มาร์คอยู่หลังเข่าค่ะได้ไปที่มาร์คน่ากลัวมากอ่ะเมื่อกี้น่ากลัวมากเดี๋ยวก็ไม่จำแล้วนะงานโดนไปถึงที่มิกซิลอยากเต้นอ่ะเล่นละโมกมาน่าออกมาแล้วไม่ได้ไม่ได้หรอนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไม่ได้ในกระเป๋าจะต้องเอาออกไม่ให้คนอื่นเลยใช่หรอนี่ก็ไม่ได้นะนะชัวร์ชัวร์เลยแม่ชัวร์ก็ให้เลือกซ้ายขวาใช่พี่หนูเลือกคนอันดวงไม่ดีดวงนกฉันไม่ใช่ดวงนกเมื่อวานพี่ขิงกับพี่ฟอนพี่กัสเซ่ฉันไม่เจอฉันแบบพักไปแล้วเหมือนเลือกตั้งอ่ะสองคนนั้นลงเพลงจีบกันงงมากได้ไหนอะหนูอะในนี้อะในนี้รู้จักใครบ้างที่จำได้นะไหนรักผมได้ปะผมจำไม่ได้ค่ะหนูมาสังกัดนะค่ะได้สังกัดก็ที่บอร์ดฮะฟอร์นไหนฟอร์นไหนไอ้ทีก็ไม่จำคนนี้จำแต่ก็มีมาร์กอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรนะโยงไงใช่ไหมฮ่าอยู่เก่งนะเราอุ้ยหมดเลือกตั้งอ่ะเหมือนหาเสียงเลือกตั้งไงไม่รู้อ่ะเหมือนหาเสียงเลือกตั้งเลยอ่ะเดี๋ยวโดนรวบแล้วให้พี่เป็นนายกต่อเป็นนายกค่ะพี่เป็นนายกเลยแกเจอมา5รอบเลยเหรอเกิดถ้าแบบแล้วตอนนั้นเกิดรอบแรกที่จำได้อันนี้ที่เจอไม่จำได้เลยไม่จำได้เลยใช่ทั้งใจทั้งใจใช่ไหมถ้าคุณจะรู้ก็ต้องดูนี้แล้วก็อีกสองสามอันที่จำได้แล้วผมไปดู
เมื่อวานเจอเกษตรแฟมเจอวันนี้พี่โอมแม่สปอยไปตั้งแต่ก่อนออกกันนะเจอที่เจอที่ไหนลินที่โบหัวคู่นอนเกี่ยวอะไรที่มาที่เป็นที่ผมก็ทำไปทำเราคือเราคุยกันไปโอ๊ยใหญ่ลำไยกำลังมีความลำไยอะหึพี่มาร์กหล่อสุดในบรรดาชั้นม.6ทั่วประเทศไทยแล้วค่ะโอ๊ยแต่พี่ทำลายพี่มาร์กแล้วนะเมื่อกี้จริงไม่มีใครหรอกถ้าพี่มาร์กแล้วจริงในม.6 อ่ะผมอยู่โรงเรียนผมมา6ปีไอ้5ปีม.6 ไม่มีเลยมีแต่คนหน้าจริงๆผมทำประวัติรีเสิร์ชได้เลยอ๋อเสียดายวันนี้ไม่ใช่วันราชการฮะวันขาเหรอนั่นแหละไม่เขาแวะมาถึงข้าวเลยครับขาไปแต่ครั้งที่แล้วแล้วพี่ครั้งที่แล้วไม่เออคนที่จับมาพี่ให้เหรอจ้ะดอกไม้เน่ายังวันเนี้ยเขียนว่าอะไรฮะดอกไม้เน่าเลยยังฝั่งนี้คิดแคปแต่คิดเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจะกินแล้วเนี่ยฉันอยากไปยอมได้เลยที่นึกเป็นเอามาดิเอามาดิวันนี้มันมีงานที่ไทยนู่นที่นั่นพี่มาคือเมื่อกี้แต่มันตรงกับมาคนนี้เมื่อกี้ซื้อกับพี่มาแล้วก็ดูไม่ใช่จ้าเรื่องอะไรเฮ้ยมีขนมกินแล้วเว้ยแบ่งน้อยไม่มีใครอยากไม่ได้มาตอนไปรามคำแหงค่ะเขาบอกแจกฟรีก็แจกฟรีก็เลยไปด้วยค่ะไม่ผมไปเดินตรงแถวเทพธีราแถวเทพธีราเขามันมีดอกไม้แบบดอกไม้ฟรีผมก็เลยแอบหยิบมาแล้วก็มาให้พี่ไงก็เขาแก่ไปว่าเขาบอกว่าแจกฟรีนะคะเอาเลยแอบหยิบจริงจริงพี่จริงๆผมว่าหนูเป็นน้องพี่นะเอาเท่าไหร่พี่เท่าไหร่อ้าว18นึกว่าใช่พี่แก่ไอ้หนูพี่แก่มาก70แล้วจริงๆ70แล้วจำได้มั้ยคุณเจ๋งว่าแกได้แบบไม่ได้คุยกันหนูก็ตกใจว่าไงอันตกตกบัวตาถูกไว้ไว้ไว้คือกว่าจะมาถึงมันก็เลยยินดีทำไมว่าค้าเลยว่ายแล้วค่ะวันม่วนสุกก็ทำบุญแล้วค่ะแต่ยังทำไม่อิ่มค่ะนี่ว่ายยังเขาไปเก็บจากไหนมาไม่จริงแถววัดเทพเอ้ยเดี๋ยวงานศพป่ะเฮ้ยไม่เขามีวางขายตรงข้ามเซเว่นอร่อยไหมไม่ให้ไม่อร่อยหรอกใช่ไหมซื้อไม่ไหวป่ะเอาป่ะไม่อร่อยหรอกวันนี้เดี๋ยวละพี่ม้าอย่าอ้วนนะหนูไม่อยากพี่อ้วนพี่ม้าพอที่สุดแล้วจริงหรอไม่ดีหรอจริงจริงพี่จริงๆเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยววันอังคารผมแคปรูปเพจโรงเรียนมาให้ดูเลยว่าม.6แต่ละคนหน้าตายังไงแคปหน้าตาผู้ชายม.6เลยจริงมันรู้เลยในระบบอ่ะมันระบบมันจะมีว่าใครหล่อสุดแต่เกียงสู้ไม่ได้โอ้ยอมไปเลยตีสองตรงเนี้ยตรงนี้ใหม่อ่ะเมื่อก่อนเป็นฟอง 80K ไปเก่าของเกียงไปที่บุ๋มเจ็ดแสนบาทไปรูปเลยข้อนวัดใช่ไหมติดแล้วใช่ป่ะทำไมไม่ติดอ่ะให้ติดก็ให้เดียวอย่าลืมไปทำให้แล้วก็นั่งบ้างเกียงนะคือกูจะมันก็เล่าแล้วกูก็จะกลับถึงบ้านแตงแห้งเข้มมากมาเลยตั้งอย่างนี้โอเคแย่มากเลยพี่ไม่มีเลยเหรอรู้หมดแล้วรู้หมดยังเนี่ยไม่ได้เลยสามีคนนี้ไม่ได้
ไม่เอา
ต้องรอสองประเด็นโอ้โหขาดชิ้นไหนเลยเราต้องเป็นแบบพี่ตูนบอดี้แล้วตูนบอดี้แล้วเวลามาหากันอ่ะเราต้องคุยทางนี้ได้เราถือว่ากลับมาไม่ได้กลับเลยไปกินกันเลยถ่ายว่าเมียทำอะไรเดี๋ยวไปกินกันเลย80% of people like you โอเคเราต้องไม่เหมือนคนอื่นใช่ต่างคนต่างคนละสไตล์แล้วเรานั่งคนละจุดไม่เป็นไรไม่น่าในใจพี่มาร์คใช่เอ้าเฮ้ยพี่มาร์คหนูโสดมานานแล้วเนี่ยโสดจนเน่าแล้วอ่ะไม่มีอะไรให้พูดแล้วเนี่ยเน่าแล้วเนี่ยอีกนิดรอน้ำมะพร้าวลงเน่าจะเฉาะให้โอ้โหจะเป็นคนเฉาะเลยเหรอพี่เต็มพี่ไข่นั่งพี่เต็มพี่ไข่นั่งครอบครัวแหละใครบ้างอ่ะก็แม่พี่สาวคุณป้าตะโกนปู่ย่านะครับอย่าลืมนะวันจบนะเอามาแต่แบบเปรี้ยงประตูได้ๆค่ะมึงสอบเสร็จมันเลยค่ะแซนแบบเอาบูมาเอาชิ้นเวิร์กทูตะกุยค่ะไม่เลยใช่ไหมไม่กล้าเผื่อมันฟังทำไมอ่ะพี่มันปลอดภัยผู้ชายหลอกเนอะใครพูดแบบนี่แหละใครอ่ะบอกบักกี้ปอกเดี๋ยวผมช่วยฝั่งนู้นมันจะเป็นจุดเลยนะฝั่งนู้นแหละอุ้ย10คนไม่พอหรอกสัก30นะโหพี่มาถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยฮะครับถ่ายภาพวิดีโอเต็มแล้ว31วิดีโอไม่ถูกใจถ่ายไปทางแชนเนลถ่ายทางแชนเนลมันต้องมีเขินบ้างแหละเล่นล็อกแบ็กตลอดไม่ได้ไลฟ์สดจริงแบ็กตลอดเท่าไหร่แมวเก่งใจเก่งจากแบ็กตลอดมาตบมุกได้ไหมพี่มาขอมากเลยอยู่ดาวคานค่ะไม่รู้จักใครเอาจริงพี่มาร์คไปอยู่ดาวคานมาปะเนี่ยไม่รู้จักนี้ไม่รู้จักนี้ไม่รู้จักนี้ไ
เออผมเลยหนักหนูเลยหลังเขาเอากันเอากันเด็กไปเรียนที่สิงเป็นนิวเป็นนิวเพอร์เซนต์รู้จักป่ะพี่เพอร์เซนต์น่ะเพอร์เซนต์ก็รู้จักเอาแปรมีนมีแปรมีแปรมีนมีแปรมีแปรผิดโพผิดโพไม่เดียวกันเลยใครวะใครวะชิมอนนันนนชิมอนนันนนชิมอนนันนนชิมอนชิมอนนันนนชิมอนนันนนปื้มชิมอนชิมอนเฮ้ยถามไปแล้วไม่ได้ยินครูใครมอนซีเหรอมอนซีไม่รู้ไม่มีมอนพูดมาจากหนูเห็นเขาแบบเป็นเพื่อนรักกันอะไรพวกนี้ปาทูเออปาทูเออปาทูพี่โอมันจากคนที่จริงวะเนี่ยคือแค่ครูแต่ท้ายจริงโอมได้แดงสตีได้แดงเอ้ยโอมกับฟุ๊กโอมกับฟุ๊กโอมฟุ๊กโอมฟุ๊กได้แดงใช่ใช่ใช่แล้วบุญเปมบุญเปมบุญบุญเปมเปมได้แดงเมื่อวานเขาก็ไปเกษตรแฟนเฮ้ยเก้าใครวะเก้าเอิร์ดรู้จักวะพี่เก้ากับเอิร์ดอ่ะโอ้ตายแล้วไปอยู่ดาวไหนมาวะเนี่ยโอ้เอิร์ดอ่ะเอิร์ดเล่นเลิฟไบเลิฟไบเชนเนี่ยก็เลิฟไบก็เลิฟแต่มีแฟนเล่นอ่ะบังเอิร์ดรับอ่ะเขาเล่นเรื่องเดียวกันแล้วนุ๊กเปิดรูปเลยเปิดที่แทนพี่มาพี่มาข้าวด้วยนี่บอกแม่ให้หน่อยดิแม่บอกว่าหนีกับผู้ชายแม่คะหนูเล่นชายเออใช่ใช่พี่มาร์คพี่มาร์คเนี่ยต้องโกหกแม่ว่าแม่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 ต้องโกหกแม่เพื่อมาหาพี่มาร์คอ่ะส่งด้วยส่งด้วยได้ให้แม่แล้วให้แม่ไปแล้วหนูก็จะไปนี่เป็นจริงเหรอเป็นอ๋อเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยฮะพี่ผมก็เตะบอลอยู่แล้วเฮ้ยแจ็คไม่หรอกอ่ะฮะแจ็คเมื่อเกิดพี่ชิวะทำไมร้องไห้ฮะเออไม่รู้ก็ร้องเองมันเป็นอินเนอร์ป่ะเป็นอินเนอร์ป่ะไม่ใช่อินเนอร์ป่ะอินเนอร์วิดีโอมันก็ไหลออกมาเลยกว่าจะพูดได้แต่ละคำที่เราฟังมันเงียบแล้วอ่ะตอนแรกจะไม่พูดแล้วตอนแรกพี่ขิงพอยจ้ะแหมเมื่อวานเขาลงไอจีบอลนี่แบบจีบกันเลยไหมบอลแตกเพลงแบบแข่งกันแบบเพื่อนจีบเพื่อนกับไม่มีอะไรกันไม่ปิดอ๋อพี่พอยกับพี่ขิงกับไม่รู้อ่ะเขาเรียกกันแบบอ่ะแล้วสวัสดีด้วยนะคะพี่ขิงโยงคลาสิกแจ็คกี้หยุนแจ็คกี้หยุนเขาสั่นไหมแจ็คกี้หยุนเขาสั่นอุ้ยเน่าฮะมาพี่ขิงจริงกับพี่โอไม่หรอไม่พี่โอแสดงว่าไม่ดูตอรี่เมื่อวานแสดงว่าไม่ดูตอรี่ไม่พี่ขิงพี่ขิงพี่ขิงว่าเขาแบบเพลงพี่ขิงกับพี่พอยพี่พอยพี่พี่ขิงพอยท่านอัดเป็นพี่พอย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 พี่ยิงยิงโอ้ยทำแบบนี้แล้วให้เสร็จแล้วพี่จริงยิงยิงไงเอาทำเป็นอันโน่ไม่เห็นหรอเราไปอยู่ดาวพี่โอมยกโอมให้เลยจ้าเขินนะสู้สีให้เฮาค่ะใบวินรู้จักปะใบวินโอ้รู้จักใบวินอ่ะพี่ใบกับพี่วินเออรู้รู้จักนะใช่ใช่รู้จักเขาอ่ะไม่ว่าจะไม่รู้จักหนังใครตัวเองเราไม่รู้นี่ไม่รู้นี่ถ่ายเลยถ่ายเหมือนกันนะผมไม่รู้เองเออไม่ว่าจะไปตัวเองแหละอะไรก็พี่ชายพี่ชายอ่ะ
พี่นั่งตอนไหนวะพี่นั่งตอนคุยกันคุยโทรศัพท์พี่โมกี่พี่โมกี่ตาออกไปพี่แบบพี่มาก็โทรมาเดี๋ยวก็ลงถ่ายไปเดี๋ยวก็ลงพี่มาออกไปนี่คือเครื่องลงใช่ใช่ซื้อไปเครื่องดิซื้อไปมันจะวันแม่แล้วเนี่ยไม่ก็เป็นทุกคนถ่ายคลิปแล้วก็ลงไอจีแล้วก็ลงนะพี่ยังไม่โทรศัพท์ไม่ลงลบลบไปดิงั้นก็ไม่บอกพี่อยู่ในใจไม่ลบนะอะไรโทรศัพท์เป็นลบดูความน่ามันของน้ำเมื่อวานนี้พี่หมาหน้ามันมาเมื่อวานหน้ามันเมื่อวานพี่หมาน้องพี่หมาหน้ามันมากแบ๊ดไม่หมดเลยนะโดนพี่หมาคนชั่วค่ะชั่วมากเลยไอ้เดียวจริงคนชั่ว5คนชั่วอะไรชั่วอะไร5คนพี่มาเกลียดเกลียดมากอ่ะเกลียดเลยอ่ะแต่พี่สู้หนูไม่ได้หรอกเขาหนูนางรักตัวจริงค่ะชอบตบชอบตบไม่ตบอย่างเดียวชอบด่าด่าเหรอชีวิตจริงเป็นคนดีมากอุ้ยอุ้ยเชื่อไม่ได้เลยอ่ะร้ายพี่มาชอบเสร็จวันเนาะไม่ก็เล่นไปพี่เล่นบาไม่เป็นพี่มาสอนให้สอนหน่อยเล่นบาไม่เป็นเล่นบาไม่เป็นนะโดนไม่เหรอเดี๋ยวก็ลงเล่นเล่นแค่กอล์ฟเป็นไม่เป็นเลยเล่นอะไรไม่เป็นเลยอ่ะพี่เล่นอะไรฮะเล่นยูโดเป็นอย่างเดียวอ่ะค่ะยูโดยูโดยูโดคืออะไรยูโดเดี๋ยวก็ถามที่มันเป็นแบบสองสู้แหวะเอ้ยรู้รู้ไม่รู้จักหรอโอ้ยรู้จักคนเนี้ยนึกว่าอยู่ดาวองคารแล้วไม่รู้จักเมื่อก่อนเนี่ยคนโดนะสายอะไรสายอะไรอ่ะคะสายสีสายสีดักช้างเลยจริงๆๆเฮ้ยจริงเหรอจริงโรงเรียนผมโรงเรียนหนูมันไม่มีเลยเนี่ยมีแต่วิทย์คณิตมาเราไหนคล้ายสิ่งได้เข้าไปกีฬาเขาเป็นนักกีฬาไงเขาว่าอย่างนี้อันนี้เข่งไหมเนี่ยว่าเป็นนักกีฬาไม่เข่งพี่เชียร์ก็กลับบ้านแล้วพอดีตอบเองตอบอะไรอุ้ยไม่ได้แล้วมีผู้แข่งแล้วเจอลูกพิงกี้ไหนวะคณะอะไรคณะหมูกรอบคณะวัดไงคณะวัดเอกฟิล์มใช่ไหมคณะเสื้ออยู่ในร้านแล้วบอกคณะหมูกรอบเอ้ยเลยสิบเลยเราต้องทำสื่อขาดสังคมมันก็มีสาขาอยากเรียนการท่องเที่ยวอ่ะแจ็คกี้เห็นตั้งแต่มออะไรวะโอ้โหมอเลยม4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 ม5ม6ม4ม6ม7ม8ม9ม10ม9ม10ม9ม10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 ถ้าอยู่ด้วยกันก็คือ4 5 6 1 2 3 1 2 3ดูคลิปจบแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะท่านผู้ชมสนุกกันไหมครับท่านหนูก็บอกคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าความรู้สึกกันดีกว่าความรู้สึกหลังจากที่ไปงานเสร็จใช่ไหมคือผมก็แบบตอนแรกอ่ะไปแบบหัวเงี้ยหัวเท่าเนี้ยหัวสั้นเลยตอนนั้นเพราะว่ามันต้นเดือนพอดีแล้วโรงเรียนเขาก็ตรวจผมทุกต้นเดือนพอเราตรวจผมทุกต้นเดือนเราก็ต้องตัดหัวทิ้งแต่อันนี้คือเขาไม่บังคับว่าต้องทรงนักเรียนนะแต่ว่าผมอยากตัดเพราะอากาศปีทุกตอนนี้อากาศอุณหภูมิมันค่อนข้างเขาเรียกว่า climate change น่ะเปลี่ยนตลอดอากาศร้อนมากร้อนแบบร้อนจนไม่ไหวว่ะบางทีอากาศโคตรร้อนก็เลยต้องแต่อย่างเงี้ยแหละเพื่อไม่ให้1ดูแลรักษาสมผมง่าย
ว่าแบบขี้ม้าปะหุ่นไม่ได้เพราะว่า1ผิดกฎระเบียบของทางโรงเรียนเพราะเป็นโรงเรียนรัฐห้ามเลยซึ่งจริงๆกฎใหม่นี้อันนี้ออกนอกเรื่องนิดนึงกฎใหม่เขาให้ไว้ไม่เกินตีนผมอ่ะตรงนี้ก็ห้ามเกินตีนผมนี่ก็ห้ามเกินตีนผมนี่ก็ห้ามเกินตีนผมจริงผมก็คือรองทรงนั่นเองรองทรงเตี้ยนะแต่ตรงเนี้ยจะเกินก็ได้เขาไม่ห้ามตรงเนี้ยดับมึงอยากเอาไว้ยังไงก็ได้แต่ตรงนี้ห้ามเกินตีนผมตีนผมตีนผมนะแบบมาแบบที่มาร์คบาหุนทำอยู่คือผิดระเบียบของกฎของทางโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนรัฐจะแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยโทษโรงเรียนรัฐบาลจะเป็นแบบเนี้ยส่วนแบบที่มาร์คก็คือแบบผิดระเบียบของทางกระทรวงกฎกระทรวงเขาไม่ไว้แบบนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากทางกระทรวงเท่านั้นไอ้ทางโรงเรียนแต่โรงเรียนเอกชนนี่อันนี้ก็ไม่รู้ไม่สามารถก้าวไก่ได้นะจ๊ะแต่โรงเรียนแล้วต้องแบบนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันต่อเราลงเรื่องมานิดนึงก็คือห้ามเลินตีนผมโอ้ยห้ามเลยตีนเนี่ยตีนเนี่ยตีนผมเนี่ยตีนผมห้ามเลยตรงเนี้ยนี่คือตีนผมห้ามเลยนะจ๊ะงั้นกลับเข้าเรื่องก็คือหลังจากนั้นเราก็นี่คือความสุขก็ดีเราได้เจอศิลปินที่เราชื่นชอบมาก็นิดนึงเนาะนิดนึงเพราะนานทีมันเหมือนแบบด้วยความที่ว่าโลกมันเสรีมากขึ้นโลกมันมีเทคโนโลยีมากขึ้นมันทำให้เลยเกิดบ้านขึ้นมาทำให้เราสามารถเขาก็จะมีงานเวลาเจออยากนัดเจออะไรเขาก็นัดเจอได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นโดยไม่มีข้อกระหาอะไรมากขึ้นนะเขาเลยสะดวกมากขึ้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจมากขึ้นเราก็ได้ไปเจอศิลปินมากขึ้นจนเพื่อนผมว่าทำไมไม่ชวนกูบางทีก็บางคนก็อย่างเงี้ยเนาะมันก็ดีรู้สึกดีแต่เสียตรงเดียวตลกนิดนึงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปต่อไปกันเลยนะจ๊ะคลิปที่สองก็คือคลิปงานวันเกิดพี่มาร์คงานมาร์คปาหุ่นไม่ต้องเรียกพี่เนาะไม่เรียกพี่นะอย่าว่าไม่เรียกว่าต้องเรียกพี่นะขนาดน้องเกิดคนละปียังไม่เรียกยังไม่เรียกผมว่าพี่เลยแล้วผมขนาดปีเดียวกันคงไม่ต้องเรียกว่าพี่หรอกเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันไปดูกันเลยงานมันเกิดมาร์คปาหุ่นนะจ๊ะวงเล็บเอาละหมาดมากกว่าเดิมอีกไปชมกันเลยเฮ้ยน้องยายน้องเปล่ายายน้องแกไม่น่าแกกูจะอัดที่หาพี่โอเลยฟาถึงพี่โอครับครับผมพี่โอครับพี่โอสตาร์เตอร์ครับไม่ต้องกลัวครับตามใดคุณยิงไม่ถึงมือกูก็พร้อมครับใส่เครื่องมือก็เดินหน้าจะไปดูเกมอะไรจะหาไม่มีเกมเซ็ตคนเล่นน่าจะเป็นวายเดี๋ยวหลังที่เขาเค้กอ่ะเลขที่ตัวเองมีอยู่อ่ะจำด้วยนะเลขอะไรเพราะว่าเดี๋ยวน้องแรนดอมไปเจอเลขใครก็จะได้เลขไม่ใช่เลขแบบแต่คือหมายถึงว่าอันนั้นจะไม่ได้แต่จำเลขสิบกูก็ไม่ค่อยอย่างนี้มากกูค่อยสีเรียบขนาดมันเกิดกูเป็นวิสีเรียบเลยมาก
ไม่ไม่เก่งนะ50แล้วก็โอ้ยเรียกกันดีกว่านำยาฟ้านของเราเรือหมดกี่โมงทุ่มหนึ่งหกโมงครึ่งได้ทุ่มหนึ่งในความมีรถตู้ที่เราลงทุนสดไปห้าสิบโลคนนี้ผมไม่เก่ง
าเบื่อแล้วคุณยืนแทนสู้ต่อโอ้คุณเบื่อไม่มีอะไรสองห้องอีกบ้างพักก่อนเก๋วันนี้ของหนักมากครับท่านมาเรียนรามคำแหงสิพี่ไม่มีไม่มีพี่ด้วยที่มาเรียนด้วยอ่ะพี่ไม่ฮะโอ้ไม่สิไม่จบยากหรอก5ปีเองเปลี่ยนหนูขยับก็ไม่หน่อยลูกคนยิ่งเยอะอยู่ติดแต่รอบแรกปีหน้าจะเป็นโคราชไม่ได้กูจะรีบกลับเอ้ยไม่ต้องน้องกูร้องกูร้องบองบองปิ้งแรงที่กีฬาอันนี้ทำไมใช้สามชาไม่เอาขอหนึ่งได้ไหมโอ้ยคุมขาไม่อยู่ไม่รู้จะคุยอะไรถามหวยอะไรหวยก็ไปออกเฮ้ยแบบนี้ถามตัวตรงๆเหรอวะได้เลยห้าเรียงกันเลยเจ้าพี่ไม่ได้ค่ะห้าเรียงกันคนก็ไหลแล้วอ่ะขอเวลาน้องนิดนึงนะครับรบกวนนิดนึงตรงที่อยู่ตรงนี้มีใครไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนบ้างไหมครับมามีอยู่คนนึงอ่ะที่มาขอกับแม่ใช่ไหมมีใครที่บ้านขออยู่ที่หนูลงทะเบียนไหมลงเนี่ยอย่างนั่งนิ่งๆคนนี้ยังไม่ลงยังลงสารยังไว้ตรงนี้ไงมาหกเกือบเกียรติเลยที่หัวเธอมา
อู้ฮะไม่ได้แอปหนูไม่ได้แอปหรอไม่ได้ลงเชื่อเชื่อพักก็มาร์คซักเกอร์เบิร์กค่ะชื่อเล่นสมัยดีกว่าก ลับบ้านทันมั้ยเนี่ยกลับไปเป็นชุดทันมั้ยเนี่ยแม่กลับบ้านไม่เปลี่ยนชุดได้มั้ยชื่อที่ว่ากันโอ้ผมดูกล้องย่อยากสลิงสลิงแล้วก็ขอจะอยู่บ้านแม่โอเคขอบคุณนะครับปวดหลังโอ้ยโอ้พี่มาร์คหนูก็เตรียมเนี่ยโอ้หอมไหมเนี่ย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 มี12คนรู้สึกก็สองทำไมจะต้องไปพอมันก็คงเหมือนกันเป็นไทยมือโอ้ยอมใจมากอยู่วันนี้โอ้ยก๊อฟพี่ดกพี่ดกคิว24ป่ะไม่ทำ
ล็อกไม่ได้ผมดูไม่ได้ถามเพื่อนเหมือนกันเลยที่จะโพสแล้วก็เดี๋ยวทำแบบนี้แป๊บไม่ได้เลยตุ่มตรงนี้ออกมาไม่เป็นนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะหลังจากเราดูคลิปที่2เป็นไงสนุกกันไหมก็สนุกมากแต่ว่าเสียดายแบตก็เหลือไม่เยอะเหลือน้อยเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วตอนที่ไปถ่ายแบตเหลือไม่เยอะต้องชาร์จไปถ่ายไปชาร์จไปถ่ายไปก็เลยมันเหมือนแบบแบตมันก็ไม่เยอะอะไรเราก็เลยอ่ะไว้ถ่ายไม่เยอะเนาะแบตมันน้อยมากมากเลยแต่แล้วก็รู้สึกสนุกอ่ะเพราะแอดมินก็ใจดีแจกน้ำฟรี5บาทนะจ๊ะแจกน้ำฟรี5บาทก็ไปกินนั่นกินนี่ผมก็ยังเดินไปเซเว่นเดินไปหาอะไรกินเดินไปเดมอแต่กลับเกือบไม่ทันคือพูดง่ายว่าประมาณแบบจริงๆอ่ะจัดมืดกว่านี้อีกเหมือนอันที่แล้วอ่ะจัดประมาณมืดกว่าประมาณ5โมงครึ่ง6โมง1ที่ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดงานเพราะ1งานจัดเย็นเย็นค่อนข้างเย็นมากอยู่พอสมควรแล้วผมก็ต้องรีบกลับผมต้องนั่งเรือกลับแล้วไปได้นั่งรถเมล์กับปิ้งโอ้โหเหนื่อยมากรอบเนี้ยก็นั่งรถเรือกลับไปนั่งเรือกลับเพราะฉะนั้นอ้าว6โมงครึ่งแล้วผมก็ไปดูในเว็บไซต์ว่าเรือวิ่งวันเสาร์กี่โมงเขาบอกว่าวิ่ง1ทุ่มอ้าว1ทุ่มอีหาวีบเลยวิ่งเลยรีบเดินเลยแล้วก็วิ่งเข้ามอสวไปแล้วก็รีบขึ้นเรือไปนั่งเรือกลับนั่งเรือกลับไปลงตรงเดอะมอลล์บางกะปิไปใช้เวลาประมาณ40นาทีประมาณทุ่มนิดๆไปถึงเดอะมอลล์บางกะปิก็คือพอไปถึงเดอะมอลล์บางกะปิเสร็จโอ้เนี่ยรีบวิ่งเลยวิ่งเพราะว่ารถเมล์197เที่ยวสุดท้ายในสภาวะทั้งปกติและคือฟิลในเวลา 5:00 นถึง 04:00 นเนี่ยไอ้ 03:00 นเนี่ยรถเมล์197จะออก 04:30 จนถึง 20:00 ซึ่งในสภาวะปกติเนี่ยเวลา197จะออกเวลานี้อยู่แล้วจะไม่ออกขยายเพราะว่า1ไม่รู้เพราะว่า1คนพอมันดึกแล้วอ่ะดึกมากอ่ะมันจะไม่มีคนออกมาแล้วไงพอ 20:00 ตรงเนี้ยหน้าหมู่บ้านเนี่ยตรงถนนใหญ่อ่ะเงียบกริ๊บก็เลยรถจะวิ่งเที่ยวท้าย 20:00 ก็เลยเราต้องรีบไกลรีบกลับก็เกือบประกาศกันไม่ทันน่ะเพราะว่าต้องนั่งรถเมล์โอ้โหเข้าไปว่ามีอีกคือต้องรีบมากอ่ะเพราะว่ามันเหลืออีกแค่ชั่วโมงเดียวแล้วรถเมล์197บางทีก็ต้องเผื่อเวลาไปดักตรงปลายทางฟองสอนทุ่มตรงที่เราจะลงคือโรงพยาบาลสินแพทย์คือ2ทุ่มถ้าเกิน2ทุ่มปุ๊บอ้าวไม่ทันแน่ๆเลยเพราะว่าบางทีรถเมล์เขาวิ่งพอขับฮาร์ปุ๊บวิ่งไปวิ่งกลับเลยแน่เพราะว่าบางทีคนกลับบ้านเยอะคนกลับบ้านอ่ะ2ทุ่มเก็บเงียบ
ต่ถ้าฝั่งที่นั่งคือวนขวาเนี่ยคนจะเยอะเขาจะรู้แล้วไงว่ามันหมดเวลาแล้วแค่นั้นแหละจบแต่รู้สึกก็ดีนะกินฟรีอยู่ฟรีคุยฟรีสะดวกสบายคุยฮาเฮฮาสบายเหมือนเดิมแต่อาจจะนั่งลำบากลำบากลำบนหน่อยมันเหมือนมันนั่งฟังพระเทศเจริญพรอนุโมทาทุกนโมทามิประมาณนั้นนี่คือลำบากหน่อยเพราะมันอยู่ในร้านอเมซอนหลังแอมกีตึกแกมมี่ก็คือตึกแกมมี่เพรสนั่นแหละนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกับผมเดอมมี่4พยผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกับผมเดอมมี่4พยาได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ